ตอนนี้ผมอยู่ที่หลังโรงเรียนสตรีวิทย์2ครับซึ่งแน่นอนว่าเอ่ยชื่อตรงนี้แล้วจะต้องรู้จักแน่สำหรับร้านแต่งชื่อดังที่ชื่อ RSV ตอนนี้ผมอยู่กับพี่ลินแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ลินสวัสดีครับแนะนำตัวอีกครั้งครับผมครับผมก็ชื่อนรินทร์มลาปีครับเป็นเจ้าของ RSV Racing ครับผมทีนี้เรามาคุยกันเรื่องความเป็นไปเป็นมากันก่อนเริ่มต้นอะไรยังไงครับสำหรับแบรนด์ RSVเริ่มต้นที่ก่อนชื่อนี้เลยเปล่าชื่อนี้เลยเปล่ายังครับชื่ออะไรจะเป็นลินเซอร์วิสครับผมครับผมถ้าเป็นวันนี้ก็ร่วมๆเกือบ30ปีแล้วครับผมก็เริ่มต้นเราจากเปิดร้านซ่อมเซอร์วิสทุกอย่างเปลี่ยนยางถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรครบทุกอย่างเซอร์วิสทุกอย่างครับผมมีโอกาสได้ไปขับขี่ในสนามแล้วก็ได้ไปเซอร์วิสเป็นทีมเซอร์วิสอยู่ในสนามแล้วก็ได้ไปรู้ทักษะในการขับขี่พอรู้ทักษะในการขับขี่ปุ๊บเราถึงเกิดไอเดียที่จะมาทำตัวปลั๊กเท้านี่ครับผมเพราะว่าตัวปลั๊กเท้าเนี่ยเวลาไปขี่ในสนามเนี่ยมันขี่ไม่ได้ครับปลั๊กเท้าเดิมเวลาเข้าโค้งหรืออะไรเงี้ยเริ่มต้นเอาจริงเอาจังเรื่องเกียร์ยงเลยป่ะยังครับคือก็ซ่อมรถมาเรื่อยๆแล้วก็พอเราย้ายมาอยู่แถวอินทรมระครับพอมาอยู่แถวอินทรมระเนี่ยมันก็จะมีเริ่มยุคช่วงนั้นเป็นยุค LSKR ที่กำลังมาแรงๆครับผมมาดังๆแล้วก็ได้มีโอกาสมาทำเกียร์โยงสมัยก่อนยังไม่มีเครื่องมือครับก็ใช้สว่านจิ๊กซอมิลลิ่งมือฮะท่านผู้ชมแล้วก็ปรับแต่งกันสมัยก่อนทำเกียร์โยงชุดหนึ่งใช้เวลาเป็นวันเลยครับโอ้โหกำลังการผลิตเป็นวันต่อตัวกำลังเนี่ยทำอย่างเงี้ยได้ขนาดนี้ด้วยครับก่อนจะได้1คันเนี่ยใส่1คันเนี่ยต้องใช้เวลา1วันแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสามารถที่จะปรับแต่งได้อิสระเหมือนปัจจุบันหรือเปล่ายังครับแต่ก่อนเนี่ยคือเราฟิตตำแหน่งไว้ที่ว่าอย่างพี่ตู่ครับตำแหน่งนี้เราก็จะฟิตตำแหน่งแต่ละคนเพราะว่าการพัฒนาเทคโนโลยีหรือว่ามันยังไม่มาไม่ถึงทุกวันนี้มันใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบสมัยก่อนนี่คือเราใช้ความรู้สึกแล้วก็ใช้กับนักแข่งจริงๆมาวัดว่าจะเอาตำแหน่งไหนอะไรเงี้ยนักแข่งคนนี้จะต้องยกระดับนี้เอียงหลังขนาดนี้เปลี่ยนคนก็คือของใครของมันอ่ะแกโยงใช่ครับจนมาอยู่วันหนึ่งที่เราทำได้ไปสักพักหนึ่งลูกค้าเริ่มเยอะพอลูกค้าเริ่มเยอะการผลิตก็ไม่ทันเราก็เริ่มมองหาเครื่องมือที่ว่าจะทำยังไงที่มันจะทำได้ออกมาได้เยอะและได้สวยตอนนั้นก็ยังไม่มีเครื่อง CNC ยังไม่มีครับเริ่มทำเป็นจิตจัดลักษณะคือเริ่มมีเบลงมือเริ่มมีลูกมือมีผู้ช่วยครับพอตอนนั้นเราก็เริ่มศึกษาเรื่องเครื่องมือก็พอเราทำได้มาสักปี2ปีลูกค้าเริ่มเยอะสินค้าเริ่มขายได้เริ่มรวยเริ่มมีตังค์ซื้อก็ได้มีโอกาสได้ซื้อเครื่อง CNC เครื่องแรกตัวนี้อยู่เนี่ยเครื่องอาจารย์เนี่ยก็ยังอยู่ครับนี่ใช่ไหมเครื่องแรกก็ยังอยู่ใช่ไหมครับต้องเก็บไว้นะ แล้วการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่อยู่อินทรมระแล้วมาอยู่ที่นี่ก็คือลาดพร้าวพอเราได้ย้ายมาอยู่ที่ลาดพร้าวสตรีวิทยา2เนี่ยตรงสตรีวิทยา2ซอย23เนี่ยก็จะเป็นลุงกึ่งซึ่งก็เริ่มมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เริ่มจะทันสมัยในยุคนั้นแล้วครับผมก็พอมีลูกค้าเข้ามาเซอร์วิสมาอะไรด้วยเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะทำครบวงจรครับก็อยากมีหน้าร้านมีสินค้าซึ่งรถคันหนึ่งเข้ามานี่อยากจะให้รอกลับไปเลยให้ครบเลยลูกค้าแบบว่าถามอะไรแบบอยากให้มีครบทุกอย่างครับผมว่าอยากใส่แม้ซึ่งไม่ใช่สินค้าของเราอย่างเบรกแลมโบ้แล้วก็มีจำหน่ายหรือจะเป็นพวกสินค้าตัวอื่นซึ่งเราไม่ได้ผลิตซึ่งเป็นแบรนด์นอกหรืออะไรเนี่ยเราก็นำเข้ามาครับผมอ๋อคืออยากให้แบบเข้ามาแล้วที่นี่ครบอยู่ที่เดียวเลยใช่ไหมอ่ะพอหลังจากที่เปิดหน้าร้านไงฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างก็หน้าร้านตรงนี้ก็เข้าปีที่3นะครับผมปีที่3ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมก็ถือว่าลูกค้าให้ความสนับสนุนแล้วก็ดีตลอดตอนนี้ผลงานของพี่ลินเนี่ยไม่ทราบว่ามีอะไรที่แบบว่าประทับใจภูมิใจมากอย่างที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นหลักสินค้าก็คือเกียร์โยงเกียร์โยงกันล้มกันแข้งอะไรคาลิปเปอร์อะไรพวกนี้อันนี้หลบผลิตเองได้ใช่ครับแต่ถ้าเป็น
งานคัสตอมตอนนี้กำลังมาแรงครับอย่างนี้ครับนี่เลยภูมิใจนำเสนออย่างตอนนี้ที่เรากำลังก็ถือว่าเป็นได้รับความนิยมในระดับหนึ่งที่กลุ่มคัสตอมที่รถแนวคาเฟ่ครับผมออกมาปุ๊บเนี่ยอย่างรุ่นนี้เป็นล้อแม็กครับแฮนด์อาจจะเป็นแบบพวกทัวริงครับแต่เรามาทำในสไตล์แบบคาเฟ่ก็เปลี่ยนช่วงหูกลับสร้างแผงคอใหม่เปลี่ยนล้อซีลวดใส่ตูดมดแล้วก็มีเพิ่มตัวเบรกเข้ามาอีกก็จะดูมั่นใจขึ้นไงครับผมเอออย่างเงี้ยถามนิดนึงเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของพี่ลินนะที่เราเคยนั่งคุยกันว่าปกติแล้วเนี่ยงานแปลงของพี่ลินเองนะครับจะไม่ชอบที่จะไปเจาะรถเพิ่มหรือว่าไปตัดรถออกแล้วมันยากง่ายยังไงพี่สำหรับการดัดแปลงประเภทนี้ผมว่าอิงของเดิมยากเพราะว่าเราต้องสร้างงานหาแต่ถ้าแบบตัดเนี่ยเราเอางานมาอย่างคนละรุ่นมามันไม่เข้าก็ตัดต่อเชื่อมใหม่แต่เราจะไม่เน้นตรงนั้นเราจะเน้นที่เราสร้างงานขึ้นให้มันใช้ได้กับไอ้ตัวรถที่ไม่ต้องตัดต้องต่อครับครับไอ้นี่ล่าสุดเห็นบอกว่าไปส่งของค่ายรถค่ายนึงครับผมเป็นไงบ้างผลตอบรับก็เป็นรถใหม่ครับเป็นรถ CB 150R โหแบบเห็นด้านข้างเขียนว่า Custom by RSV เนี่ยแล้วทีนี้มาถึงไฮไลท์นิดนึงก็คือในเรื่องของเกียร์ยงเกียร์ยงของพี่มีความแตกต่างอะไรจากเกียร์ยงที่ขายอยู่ต่างประเทศหรือว่าใครอื่นเอออย่างของเรานี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเราอยู่เหมือนเดิมอ่ะครับสไตล์ RSV อ่ะเป็นไงบ้างสามารถ1ติดตั้งง่ายอุปกรณ์ครบครับแล้วก็เน้นความแข็งแรงด้วยนี่ก็ได้จากทีมงานที่เขาใช้ในสนามแข่งก็เลือกใช้ของเราอยู่หลายทีมอยู่เหมือนกันครับเพราะเราทดสอบจากที่นักแข่งใช้จริงในสนามแข่งด้วยและคนนี้คือถ้าเผื่อว่าคนที่สนใจอยากจะเข้ามาเนี่ยจะมีช่องทางอะไรยังไงได้บ้างก็ช่องทางของเราก็จะหลักๆ ก็ที่ Facebook ครับ RSV Racingไลน์ก็จะเป็น @RSV Racing เลยครับผมแล้วทีนี้ส่วนหน้าร้านก็อยู่ถนนสตรีวิทยา2ถ้าเข้ามาจากลาดพร้าวก็ลาดพร้าว53เลี้ยวเข้ามาจะเป็นถนนโชคชัย4โชคชัย4ตรงเข้ามาโชคชัย4 72เลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวาปุ๊บก็จะเป็นถนนสตรีวิทยา2ครับร้านเราหน้าร้านจะอยู่ตรงข้ามสตรีวิทซอย18ส่วนในตัวโรงงานเนี่ยอยู่สตรีวิทซอย23ซึ่งถัดไปนิดนึงเดี๋ยวเราจะพาไปชมต่อในส่วนของการคัสตอมการดัดแปลงที่เป็นไม่เป็นความลับเหรอที่แบบว่าไปอ๋อไม่ครับวันนี้ในทีมงานมาเราต้องพาไปดูทุกจุดครับโอ้โหน่ารักมากงั้นเดี๋ยวพาผมยืนที่นี่ก่อนได้แล้วเดี๋ยวไปที่โรงงานด้วยกันได้โอเคเดี๋ยวไปเลยครับบิ๊กไบค์เนี่ยความเป็นรุ่นสูงเนี่ยต้องติดกันสะบัดแน่นอนซึ่งติดกันสะบัดเนี่ยมันจะต้องมีขาอันนี้จำกัดเฉพาะรุ่นใดรุ่นหนึ่งหรือเปล่าใช่ครับนี่ที่เห็นเยอะๆนี่เพราะว่าเราต้องทำตรงรุ่นอ๋อตรงรุ่นในรุ่นมันแล้วจำกัดสะบัดก็ต้องตรงรุ่นนึงด้วยใช่ไหมยึดกันสะบัดรุ่นนึงแล้วก็ยึดกับตัวรถอีกรุ่นนึงใช่ใช่จริงต้องมีเยอะกว่านี้ใช่ไหมเยอะเยอะเยอะมากนี่คือส่วนของเราแต่ว่าด้านข้างด้านข้างนี้คือไอ้มุมนี้ก็จะเป็นพวกพวกเบรกครับผมระบบเบรกต่างแบมโบแบมโบโอ้นี่คือมีทั้งมือหนึ่งมือสองใช่ครับแม่ปั๊มบนก็มาใช่ครับแล้วก็การสะบัดก็มีให้เลือกใช่ซึ่งการสะบัดตัวนี้ก็คืออย่างบางตัวเราไม่ได้ผลิตเองแต่ว่าเราก็มีแบบว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายให้เขาใช่ครับใช่ไหมแล้วก็จะเป็นพวกหัวสายเบรกเอิร์นก็มีแล้วก็เป็นฮิลซึ่งตอนนี้กำลังได้รับความนิยมเพราะเฮลนี่เวลาเราติดตั้งเนี่ยเราจะต้องมีเครื่องอัดเดี๋ยวจะพาไปดูเครื่องอัดอีกห้องนึงเพราะเวลาย้ำมันต้องได้มาตรฐานเพราะว่าถ้าเกิดว่าอัดไม่ดีปุ๊บครับเดี๋ยวไปครุดใช่ตัวเลยคราวนี้นะครับไปดูตอนต่อไปครับนี่ก็จะเป็นตัวน็อตอันนี้เป็นตัวน็อตนะฮะน็อตหรือน็อตนี่คือน็อต
พวกน็อตที่ได้รับความนิยมตอนนี้ก็จะเป็นพวกน็อตทองน็อตลุงไทเทเนียมอะไรพวกเนี้ยนี่สามารถร้อยลวดได้เหมือนรถแข่งเลยนะใช่ใช่พวกนี้สำหรับร้อยลวดโดยเฉพาะเปิดทั้งตัวนะครับผมนี่ฮะตามกฎกติกาสากลนะครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าเห็นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แฟชั่นนะใช่ใช่จริงมันมีประโยชน์เพราะว่าเวลาที่รถแข่งใส่น็อตอะไรก็แล้วแต่ต้องมีลวดร้อยกับเฟรมไว้เพื่อที่จะไม่ให้มันหลุดครับนี่ก็จะเป็นแฮนด์นี่ฮันไอซีด้วยครับผมก็มีทั้งของเรามีทั้งรับเข้ามาบ้างครับผมหลายส่วนครับผมก็คือแน่นอนนะเรื่องคุณภาพใช่ไม่ด้อยกว่าใครอันนี้ก็จะเป็นพวกคาลิปเปอร์ได้หลายรุ่นที่กำลังได้รับความนิยมก็คือเบรกแบมโบ้ครับผมซึ่งเราก็ทำขาจับที่มารองรับตรงรุ่นเลยซึ่งไม่ต้องดัดแปลงนี่ก็จะเป็นพวกพวกปิดตรงชิวครับชิวซึ่งสอดกระจกใหญ่ๆออกครับผมพวกนี้ก็จะเป็นตัวปิดตัวรูปิดกระจกอะรูปิดกระจกครับผมรูปิดตัวยึดกระจกใช่ๆแล้วก็น็อตพวกน็อตสเตอร์ว่าเขามีทำน็อตสเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นบาลานซ์โชคอ๋อเป็นตัวค้ำโชคใช่เป็นตัวค้ำโชคซ้ายขวาซึ่งเวลารถตกหลุมเนี่ยมันจะช่วยให้บาลานซ์ตรงที่ว่าไม่ให้โชคฝั่งใดฝั่งทำงานหนักเกินไปก็จะเป็นพวกบูทยกสแตนอะไรพวกนี้ทำไมอลังการจังอันนี้อันนี้ซึ่งตัวนี้สวิงอาร์มรุ่น CB500 มันจะไม่มีติดมาจากโรงงานเราก็ต้องทำตัวประกับซึ่งไปครอบสวิงอาร์มอีกทีนึงคือง่ายสำหรับรถที่ไม่มีจุดยึดติดมาใช่ครับเราก็สร้างขึ้นมาเพื่อที่สำหรับใครที่อยากจะใช้สแตนด์เซอร์วิสเวลาล้างรถอะไรเงี้ยอยากจะยกล้อหลังขึ้นไปเงี้ยก็เอาติดตั้งได้ส่วนนี้ก็จะเป็นแผงคอแผงคอทั้งอันก็มาอันนี้แค่เป็นส่วนหนึ่งครับสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนเฉพาะบนคุณสมบัติมันดีของเดิมไงหนึ่งเบาสองวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยตัวพวกเนี้ยมันจะเป็นมิเนียมเกจซึ่งไม่หักมิเนียมไอแผงคอเดิมเนี่ยเวลาล้มหรือว่าอะไรอะไรเงี้ยมันอาจจะมีหักเพราะพวกนั้นมันเป็นมิเนียมฉีดมันมิเนียมคนละตัวกันคือเขาเรียกฟอร์สใช่ใช่นี่คือเขาเรียกฟอร์สที่แบบฉีดเข้าไปแล้วแบบมันก็รอเข้าไปแต่นี่คือเอาเป็นก้อนมาแล้วประกับครับตัวนี้สามารถใส่ออปชันที่แบบว่าเป็นตุ๊กตาแฮนด์ใช่ใช่ออปชันได้หรือว่าจะใส่เป็นแฮนด์จับโชคก็ได้นั่นไงให้เลือกมีให้เลือกตัวนี้เอาไว้ใส่เพจนัมเบอร์ครับผมเผื่อว่าจะเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นนะฮะโอ้ยจริงๆนี่พวกอะไรเนี่ยที่เมื่อกี้ที่บอกว่าน็อตปลายแฮนด์นี่กระตุ้มปลายแฮนด์ครับผมตรงนี้บางทีต้องบอกว่าตุ้มปลายแฮนด์บางคนถอดออกมาเนี่ยโลกเปลี่ยนเลยนะเพราะถ้าเผื่อว่าไม่ใส่เข้าไปถ้าบางอันมันอาจจะมีตัวถ่วงบางรุ่นนั้นเราจะต้องหันตัวถ่วงเข้าไปเพื่อให้น้ำหนักมันได้บาลานซ์เดี๋ยวเราไปดูในส่วนที่ว่าตัวสินค้าหลักๆของเราจะเป็นพวกกีโยงครับผมอุ้ยมันนี่อลังการเนี่ยพี่ลิงอันนี้ก็บางรุ่นเนี่ยซึ่งเราจะอันนี้จะเป็นบินเนอรี่ตัว300นี่ของทั้งคนขี่และคนซ้อนเลยนะใช่ใช่ผลิตขนาดนี้เลยแล้วในเรื่องของความแข็งแรงมันเป็นยังไงพี่แน่นอนครับเราต้องเน้นความแข็งแรงไว้อยู่แล้วแล้วทีนี้มันเรื่องของการกระพือเรื่องของการใช้งานล่ะตัวนี้เราได้ทดสอบแล้วครับเพราะว่าก่อนที่เราจะกัดชิ้นงานมาเราต้องมีการออกแบบว่าตัวไหนที่จะรับน้ำหนักรับกำลังไม่ให้มันกระพือตัวนี้ไม่มีครับผมอะไรในแต่ละส่วนเนี่ยสามารถที่จะเซอร์วิสได้ไหมสมมติว่าพี่ไอ้นี่ผมซื้อของพี่ไปแล้วหายไปมีทุกชิ้นครับอะไรตัวไหนที่เราผลิตเนี่ยเราจะมีสแปร์ให้ทุกชิ้นซึ่งเวลาไปกระแทกมาอาจจะเสียแค่ตัวที่ถลอกหรืออะไรเงี้ยเปลี่ยนเป็นบางชิ้นได้ซึ่งของเรามีอะไรทุกชิ้นเพราะว่าเราผลิตเองนั่นไงอันนี้ถืออะไรอยู่นี่ก็จะเป็นพวกกันแข็งกันแข็งของอะไรเนี่ยดูอันนี้ก็จะเป็นพวกของ R3 หรืออะไรครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นพวกกันล้มครับผมกันล้มนี่คือก็ต้องติดตั้งกับตัวเฟรมเลยใช่ไหมใช่ใช่มีหลายรูปแบบครับครับบางรุ่นก็เราก็ต้องออกแบบจุดยึดเพื่อว่าให้มันยึดยังไงถึงจะแน่นอะไรเงี้ยอ๋อนี่ไงอะไรที่บอกใช่ไหมอะไรทุกชิ้นครับผมเป็นพวกอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าโชว์ให้ลูกค้าดูว่าเรามีอะไหล่สแปร์ทุกชิ้นก็จะเป็นงานสร้างบ้างโชว์บ้างนิดหน่อยอันนี้คือเป็นสเตบิไลเซอร์เหมือนเดิมใช่ไหมใช่ครับผมแล้วอย่างตัวนั้นก็จะมีแผงคอซึ่งก็ได้รับความนิยมครับตอนแผงคอข้างล่างสุดสีส้มโอ้นี่ไง
ขออนุญาตนะฮะครับระวังก่อนนี่คือขึ้นงานใหม่ทั้งอันนี่แผ่นคอของอะไรเนี่ยอันนี้สำหรับพวกใส่โชคพวกกลับครับซึ่งตัวนี้จริงๆเราทำใส่พวกอาสามได้ MT03 ซึ่งเราสร้างขึ้นมางานใหม่นี่ครับเป็นมีเนียมที่หนามากครับแน่นอนที่เมื่อกี้บอกว่าตรงนู้นเป็นในเรื่องของการช้อปปิ้งครับคราวนี้ถ้าใครจะไปอีกครับบอกนิดนึงว่าตรงนี้เราทำอะไรได้บ้างในส่วนเนี้ยตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องกรองยางพระเบรกโซ่สเตอร์ครับผมก็คือเรียกว่าเป็นซอฟต์เซอร์วิสครับเครื่องยัดนู่นยัดนี่อะไรไม่คือเราเล่นแบบภายนอกแล้วก็เป็นซอฟต์เซอร์วิสในส่วนเครื่องยนต์ก็จะทำให้มันเครื่องกรองของเหลวนู่นนี่นั่นนะเอาว่าแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างครับนี่ก็จะเป็นโซนน้ำมันเครื่องโซนน้ำมันเครื่องครับผมน้ำมันเครื่องนะฮะคือในนี้ก็จะเป็นในเรื่องของพวกติดตั้งพวกแต่ไดลมไฟหลอดไฟ LED มีเสียงให้เรียกด้วยอันนี้ก็จะเป็นหมอคล้ายๆแบบไฟคอหมอคอทางเป็นแบบเหมือนรถแบบพวกมูลนิธิอะไรประมาณนี้รถกู้ภัยรถแบบว่ารถมาแชลอะไรอย่างเงี้ยว่าไปนะว่ากันไปครับทางด้านนี้ทางด้านนี้คือยังไงพี่เด่นนี่ก็จะเป็นกระจกทั้งหลายนี่ก็จะเป็นพวกไฟครับผมพวกไฟพวกงานเดินไฟก็จะมีบ้างแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีในเรื่องของไฟเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยมีลงรีเลย์ครับผมขาอันนี้ขาแม็กเกียนะใช่ครับใช่ขับรถมีเกียร์แล้วแบบว่าใส่รองเท้าอย่างเงี้ยแพงๆไงใช่ใช่เข้าไปเซฟรองเท้าเซฟรองเท้าอันนี้ล้อนี่ล้ออะไรเนี่ยทำไมใหญ่โตอลังการขนาดนี้อันนี้ล้อสำหรับใส่พวกไทอัมครับผมพวกสตรีทวินหรือที120อะไรพวกนี้เพราะว่าล้อของเรานี่ทำดุมขึ้นมาเองครับผมเอามาใส่พวกเบรกใส่พวกเบรกแล้วมันจะไม่ติดแล้วก็ที่ประเด็นก็คือต้องมียางกระชากด้วยนี่อ๋อนี่เนี่ยดุมเราจะต้องมียางกระชากเวลารถแรงรถหนักๆเนี่ยเวลาเข้าเกียร์เนี่ยมันจะได้ไม่ต้องแบบโซ่จะรับพลังใช่ใช่ใช่สเตอร์ด้วยเหมือนของเดิมติดรถอะไรเงี้ยคือให้นุ่มนวลขึ้นอ่ะใช่พวกดุมแต่งส่วนมากบางทีจะไม่มียางกระชากแต่ของเรามียางกระชากอันนี้ว่าตัวที่บอกว่าใช่ครับในเรื่องของการย้ำสายครับผมครับผมย้ำสายเบรกครับมันคุณสมบัติลักษณะอะไรยังไงคุณสมบัติของมันเนี่ยเวลาเราอัดสายเบรกเนี่ยซึ่งมันจะได้มาตรฐานมากตรงที่ว่าเราตั้งปอนได้เรื่องสายพวกเนี้ยเวลาเราเข้าหัวสายอย่างเงี้ยเนี่ยเข้าหัวสายอย่างเงี้ยหัวสายที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันจะย้ำแล้วมันจะมีรั่วมีซึมคือในการย้ำแต่ละครั้งก็จะมีค่ามาตรฐานใช่ใช่ว่าต้องใช้กี่ปอนด์ซึ่งถ้าเผื่อว่าอย่างบางที่เมื่อก่อนก็ใช้แบบเป็นปอนด์ต่อใช่มันจะไม่ค่อยได้มาตรฐานแต่ถ้าเข้าเครื่องตัวเนี้ยมันจะได้มาตรฐานตรงที่ว่าไม่มีรั่วไม่มีซึมแน่นอนเวลาเราก็อัดเข้าไปในนี้อัดเข้าไปในย้ำอย่างเงี้ยแล้วนี่ดูคร่าวๆซึ่งมันจะตั้งปอนตรงนี้มันจะเอากี่ปอนกี่ปอนตรงนี้ใช่มีที่ตั้งปอนด้วยครับตัวนี้ก็คือเวลาย้ำออกมาคือปุ๊บเรียบร้อยตัวนี้มันจะล็อกแน่นแล้วก็ปัญหารั่วซึมไม่มีแล้วก็พวกรถบิ๊กไบค์เนี่ยแรงดันเบรกปั๊มเบรกแต่งเนี่ยซึ่งแรงดันมันสูงๆหมดปัญหาได้เลยว่าไม่มีรั่วไม่มีซึมแน่นอนครับผมแล้วมาดูนี่บอกว่ามีลิฟต์ด้วยพี่ลิฟต์ตรงนี้เอาไว้ทำอะไรโอ้นี่ยางมีเปลี่ยนยางครับยางก็จะมีทุกยี่ห้อครับครับผมพิเรลี่ดันล็อปมิชลินโยโก IRC มิชเลอร์ครับผมมีพูดง่ายก็เกือบทุกยี่ห้อเปลี่ยนยางอย่างนี้แล้วยังไงในเรื่องของอุปกรณ์การเปลี่ยนยางอุปกรณ์การเปลี่ยนยางก็จะนี่ต้องอยู่ด้านหลังโหนี่ไม่ได้เปลี่ยนอย่างเดียวนะถ่วงล้อให้ด้วยเปลี่ยนยางครับผมแล้วก็ถ่วงล้อให้เสร็จสับเรียบร้อยครับผมเครื่องมิลลิ่งมือในตำนานก็ในตำนานก็จะเป็นแบบนี้ใช่แต่ถ้ามิลลิ่งอย่างนี้เลยนะแต่ก่อนนี่ก็จะใช้สว่านอย่างนี้แหละเจาะเจาะเจาะแล้วมือก็สไลด์ไปแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูเครื่องมือที่ทุกวันนี้เราทำงานยังไงใช่ว่ามันพัฒนากันแบบไปเยอะมากเนาะครับผมว่าแล้วอยากไปดูแล้วเดี๋ยวไปดูกันไปครับWe'll be right back.
ากที่เราชมในเรื่องของหน้าร้านแล้วนะฮะและเรื่องของการเซอร์วิสแล้วด้านหลังเนี่ยเราเริ่มมีข้อมูลที่แน่นปึกขึ้นเพราะว่าในเรื่องของการปฏิบัติงานอยู่ที่นี่ครับนะเดี๋ยวเรามาชมกันว่าที่เนี่ยทำอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากนี่เลยพี่นี่ก็เป็นไทอัมครับผมไทอัมไทอัมที่120อันนี้ทำอะไรเนี่ยอ๋อนี่ตัวนี้กำลังทำเทียบใช่ไหมกริปเปอร์จะใส่ปั๊มเบรกแบมโบอ๋อนี่คือตอนนี้เราได้ระยะเดินเซนเตอร์ใช่ไหมครับสักพักแล้วก็จะมีการทำในเรื่องของสเปเชียลออกมาเริ่มต้นเราก็ต้องลองว่าปั๊มมันติดซิลวดอะไรไหมทำแผ่นรองจานอะไรออกมาเสร็จแล้วก็ถึงจะมาวาดขาปั๊มได้อ๋อใช้เวลาในการปฏิบัติงานประมาณกี่วันถ้าเผื่อว่าจะมาให้แปลงเนี่ยถ้าเป็นทำเบรกตัวนี้ก็อยู่ประมาณ 3-4 วันเพราะว่ามันต้องขึ้นงานใหม่ตั้งแต่สเปเซอร์แล้วก็คาลิปเปอร์มาขาจับแล้วก็ถ้าทำเสร็จบางคนลูกค้าอยากได้ทำสีเราก็จะส่งไปทำสีทีนึงโอ้นี่ครับผมเนี่ยเริ่มมาแล้วฮะมาดูคำต่อไปกันบ้างเนี่ยนี่นะคือต้องบอกว่ามาจากทุกค่ายนะอันนี้ก็ยังใหม่อยู่เลยอ่ะครับอันนี้ก็มาศูนย์ตอนนี้เรากำลังมาแกะของแต่งครับครับตอนนี้ก็ที่แกะเสร็จแล้วก็คือเป็นตัวเกยโยงครับผมเดี๋ยวนะนี่คือเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะทั้งคนขี่คนกล้อนซึ่งต่อมากับพื้นมันเนี่ยแน่นนะเนี่ยครับมีตัวเดียวที่จะทำต่อไหมสำหรับตัวนี้ที่เราวางไว้ก็จะมีเกียร์โยงแล้วก็ขาจับปั๊มหลังที่ใส่กับแบมโบ้ครับผมซึ่งแกะเสร็จแล้วครับผมจะได้ระบบเบรกด้วยแต่ตอนนี้อยู่ในระหว่างการติดตั้งนะคันต่อมาคันนี้ดูเหมือนจะธรรมดาคันนี้ก็มาทำเกี่ยวกับพวกเบรกแล้วครับผมตอนนี้เบรกเหมือนกันเป็นทำเบรกสตันทำเบรกสตันคือยังไงพี่คือตัวนี้เขาจะทำ3จับ3ตัวนี่ต้องสตันเหรออันนี้เรารถเรามาวัดงานแต่ว่าเป็นออเดอร์ครับผมออเดอร์ต่างประเทศที่เขาไปทำสตันต่างประเทศครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าอีกหน่อยที่มือเบรกมือด้านซ้ายใช่ครับเบรกเล็กๆมาใช่ครับเพื่อจะเชื่อมต่ออีก2จับปั๊ม3ตัวคือแล้วก็งานเจยงมาที่นี่ด้วยครับผมครับเนี่ยก็เป็นชุดเดียวกันหมดเลยก็คือตั้งแต่คนขี่จนคนซ้อนใช่ครับมาคันนี้ดูเหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาครับครับเดี๋ยวมาดูคันนี้กันเพราะว่าเป็นงานที่กำลังได้รับความนิยมในสำหรับตอนนี้คือใส่อัพเซอร์ดาวใส่ปั๊มเบรกแบมโบ้เข้ามาเนี่ยนี่ที่เราทำตอนนี้คือนี่เป็นโชคหน้าเซต X10 ครับผมของเซต X10 นะครับผมล้อหน้าเป็น R6 ครับผมล้อหน้า R6 ล้อหน้า R6 ครับผมแล้วก็โชคเซต X10 นี่เราก็สร้างแผงคอใหม่สร้างแผงคอใหม่ครับบอกไงว่า CB ผมว่า 0F เนี่ยนะถ้าเผื่อว่าใส่อัพไซด์อีกตัวเดียวนะเจ๋งเลยใช่ครับมาดูแผงคอหมอกแผงคอนี่มีการมิลลิ่งแบบอย่างรู้เลยนะอันนี้คือเราสร้างเองหมดเลยสร้างเองครับแฮนด์ด้วยด้วยคือเรียกง่ายๆว่าชุดหน้าทั้งชุดนะฮะจาก ISV โดยเฉพาะเลยครับตัวนี้ถ้าเผื่อว่าเนี่ยคันเนี้ยมีอะไรแฮนด์แผงคอชุดหน้าครับแล้วก็ขาจับกระสับขาจับกระสับใช้งบประมาณเท่าไหร่พี่ตัวนี้โชคหน้าก็อยู่หมื่นกว่าบาทแล้วก็แผงคออีกประมาณ 15,000 ครับผมแล้วก็แฮนด์อีกประมาณ 3,500 ก็ไม่เยอะครับเพราะว่าบางส่วนลูกค้าก็มีของมาอย่างปั๊มเบรกเขามีมาแต่ว่าเราก็มาทำเซ็นเตอร์อะไรให้มันจับแมทกันที่ว่าเหมือนลงตัวเหมือนออกจากห้างเหมือนออกจากโรงงานอะไรว่าเซ็นเตอร์ให้มันได้ผมมีของไหมพี่มีช็อคหน้าผมมีเบรกหน้าผมมีล้อหน้ามาเนี่ยเพิ่มพี่ลินได้ครับก็แค่แล้วก็เรามาสร้างใหม่เนี่ยจุดเด่นของเราคือเวลาสร้างเนี่ยล็อกคอได้เหมือนเดิมล็อกคอได้เหมือนเดิมครับผมคือเราเซ็นเตอร์ที่ยึดพวกตำแหน่งโครงหน้ากากหรืออะไรพวกนี้ถ้าเป็นรถเนกเก็ตเนี่ยมันจะมีโครงหน้ากากที่ไปยึดโครงหน้ากากยึดไมค์ยึดกุญแจอะไรพวกนี้จะได้เหมือนเดิมหมดครับผมคือตัวนี้อิงของเดิมเพราะว่าเราจะไม่ไปยุ่งที่รถเลยเราจะสร้างงานให้มันเข้ากับรถนี่ไงเป็นเจตนารมณ์เดิมที่พี่ลินก็เคยบอกไว้นะฮะเพราะฉะนั้นคันนี้ผมว่าโดนมากไปดูต่อไปนะครับผมคันนี้คือคันนี้ก็ครับผมใหม่ล่าสุดใหม่ล่าสุดครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อซึ่งมันไม่ได้ตรงรุ่นครับเราก็จะมาสร้างอะแดปให้มันตรงรุ่นแล้วก็เพื่อจะมาจับนี่ครับ
จับไปโอ้นี่ของเทพทั้งนั้นเลยนี่ครับเราก็มาสร้างพวกนี้ให้มันสามารถซึ่งล้อคนละรุ่นเราก็สามารถที่จะมาใส่ได้เพราะว่าเราจะสร้างพวกอะแดปสร้างบูธสร้างไรใหม่เรื่องเซ็นเตอร์นี่คือเรามีวิธีวัดเป็นอย่างดีครับผมเซ็นเตอร์เราก็จะสามารถปล่อยมือได้สบายแน่นอนครับผมว่าตัวนี้เราจะต้องอิงจากล้อเดิมเป็นหลักล้ออะไรเห็นไหมอันนี้ก็จะเบามากบอลนะครับเบามากครับขอยกนั่งกะน้ำหนักผิดด้วยเบามากเบามากแบบว่าผมปล่อยครับครับผมเบามากสุดยอดจริงๆคันนี้นี่ก็เวลาเราสร้างเนี่ยเพื่อที่จะเราล้อซึ่งมาแปลงเนี่ยเราก็จะไม่ไปยุ่งกับล้อเพื่อลูกค้าเผื่ออยากจะเอากลับไปใส่เหมือนเดิมหรือไปใส่รุ่นอื่นเราก็จะสร้างงานสร้างสเปเซอร์มาให้มันรองรับแล้วให้มันจับอย่างนี้พอดีละครับปึ๊บอย่างนี้ครับนี่นะคือคันนี้ต้องบอกว่ามาแปลงล้อหลังให้เป็นล้อคาร์บอนนะครับล้อหน้าด้วยป่ะล้อหน้าด้วยครับผมล้อหน้าด้วยแต่ตอนนี้ล้อหน้าคือแต่ล้อหน้ามันไม่ได้ทำอะไรเยอะแค่ทำบูทเพราะว่าคือแค่ใส่บูทแล้วก็เซนเตอร์มันครับทำเซนเตอร์ครับผมคันนี้ส่วนเดี๋ยวคันนี้คันนี้ทำหลายอย่างครับยกตัวอย่างเช่นที่แกะออกไปแล้วคือเกียร์โยงครับผมต้องมาอีกแล้วตอนนี้ก็จะมาเรื่องออกแบบขาจับกันสะบัดอ๋อเนี่ยเตรียมนี้ขึ้นมาแล้วใช่ครับผมตัวนี้แฮนด์เพลนไรไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็เหลือจุดที่กำลังรอการดัดแปลงอยู่นะครับตอนนี้เป็นอยู่ในขั้นตอนคือตัวนี้ลูกค้าบอกว่าอยากได้จับกันสะบัดกับจีโยงครับแล้วก็มาสร้างงานโดยที่ไม่ต้องไปดัดแปลงรถเหมือนเดิมจะเป็นรถเก่ารถใหม่เราก็ทำให้หมดครับก็ลูกค้าเขามาติดตั้งใส่ปั๊มเบรกก็ตัดคาลิปเปอร์ครับผมอ๋อนี่คาลิปเปอร์นี่ชิ้นนะครับผมอันนี้สร้างขาจับใหม่โดยที่ไม่ต้องไปดัดแปลงรถเหมือนเดิมครับผมคือสร้างขามันตรงรุ่นส่วนข้างหลังก็กำลังกัดขาอยู่ข้างหลังก็จะเป็นตัวนี้อันนี้สายนิชินครับผมคือไม่ใช่นิชินเดิมนะเพราะปกติอ่ะของเดิมเขานิชินอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้มันเป็นสเปคพิเศษครับผมตัวซิ่งหน่อยครับผมคันนี้โอ้โหนี่ถอดมาขนาดนี้อ๋อตัวนี้ก็คือเขาอยากได้เกียร์โยงครับซึ่งมันทำเกียร์โยงทีนี้ถอดขนาดนี้เลยเขาอยากให้ออกแบบเกียร์โยงให้เราก็มาออกแบบบอกรถยังไม่เสร็จเป็นไรแต่ว่าอยากได้เกียร์โยงเท่ๆก่อนโอ้โหนี่คือในส่วนของคนที่อยากจะเอารถมาเพื่อที่จะดัดแปลงก็คือจะมาสแตนบายอย่างนี้แต่ว่าจุดเด่นๆเนี่ยต้นทางเนี่ยคือจุดที่เรากำลังเดินไปใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนตัวลายผลิตที่เรากำลังทำอยู่ใจรอแล้วไปดีกว่าไปมาแล้วเดินข้ามฝั่งมาก็จะเจอกับความยิ่งใหญ่อลังการเสียงก็ใช่ดังนิดนึงเพราะว่าอันนี้ต้องทำใจเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศจริงๆอ่ะยืดเนี่ยโอ้จากเริ่มต้น1เครื่องตอนนี้อีกเครื่องเนี่ยประมาณ10กว่าเครื่องครับ10กว่าเครื่องไปชมกันดีกว่าว่าทีเดียวจะมีอะไรมั้ยโดยตัวนี้ต้องบอกว่าอันนี้เป็นงานอะไรพี่ตัวนี้ก็เป็นขึ้นเกียร์โยงครับเป็นแบบเกียร์โยงก็เป็นชิ้นงานเลยครับกำลังขึ้นครับกลไกของเครื่อง CNC นะต้องมีการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ครับผมหลังจากนั้นใส่ตัวแทนเข้าไปที่เขาจะทำงานตามที่ต่างๆไม่มีแกน X แกน Y อะไรอย่างเงี้ยใช่เนี่ยเขาทำงานไหมอันนี้คือทำอะไรอยู่พี่ตัวนี้จะขึ้นดีไซน์ใหม่ของเราครับโอ้ยนี่เลยนะมีมุมเอียงดูดิครับดีไซน์ใหม่เครื่องปีนนั่นยังไม่บอกว่าอะไรแต่เป็นดีไซน์ใหม่เดี๋ยวเจอกันตอนปลายปีนี้เดาได้ปะอยากให้สบายครับผมนี่ก็เหมือนกันอันนี้เหมือนกันอันนี้ทำงานอยู่ครับเปียกป่ะปิดน้ำอันนี้ทำอะไรฮะอันนี้ก็จะเป็นขึ้นพวกงานตัวใหม่นี่แหละครับกำลังเดินอยู่อ๋อนี่ไงเดี๋ยวได้ดูปลายปีนี้เดี๋ยวได้ดูงานใหม่ๆแน่นอนไอ้จ้ะครับผมเนี่ยโหดูเพลินนะ คืออย่างที่บอกนะฮะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเปลี่ยนจากเครื่อง CNC เป็นสว่านแท่นนะใช่ไหมใช่ครับเป็นสว่านแท่นแล้วพี่ลินก็ใช้ฐานเนี่ย
หมุนไปหมุนมาโดยใช้มือครับนั่นคือต้นแบบของเกยงวิลินใช่ไหมใช่จนตอนนี้นะฮะเพียงแค่ปุ่มเดียวตึ๊กทำงานโอ้ลูกน้องเพียบเลยวันนี้ก็เยอะอยู่ครับนี่อะไรพี่นี่กำลังขึ้นแฮนด์แฮนด์ครับผมเป็นประกับแฮนด์ออกมาเป็นอย่างนี้เป็นเหมือนกับประกับแฮนด์ใช่ไหมครับผมตัวนี้แฮนด์สำหรับรถแข่งคือพวกนินจาอ๋อมาข้างในเขาเนี่ยบอกว่าหวังจะมาเอาเครื่องมันจะต้องมีการทำโปรแกรมก่อนใช่ครับก็หลายขั้นตอนอยู่ครับผมแล้วนี่คือทำอะไรอ๋อเป็นอันนี้ครับกำลังเลื่อยชิ้นงานชิ้นงานแล้วครับผมครับผมข้างในก่อนก็ได้แต่ละขั้นตอนก็ต้องมาตาเกียวนี่เป็นกองขั้นนี้แหละขั้นนี้แหละทำไมก่อนก็ใช้แบบนี้ครับขั้นแบบนี้เลยใช่ใช่ทำเกยงเนี่ยขั้นนี้อันเดียวเลยนะครับอันนี้เครื่องมิลลิ่งนะครับครับนี่ก็จะในโซนของทำงานครับผมโอ้โหนี่บ่อรู้แล้วเนี่ย วันนี้พี่ดินต้องมาดูอะไรในส่วนตรงนี้ครับก็ก่อนจะไปเป็นพวกนั้นอะเราก็ต้องออกแบบก่อนครับผมนี่ออกแบบเองด้วยเหรอใช่ครับบางอย่างออกแบบจากนี่ครับผมเป็นเรื่องธรรมดานะฮะที่การลิงก์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับ CNC ต้องใช้โปรแกรม AutoCAD อยู่แล้วใช่ครับครับผมก็มีโปรแกรมช่วยหลายตัวนี่คือในเรื่องของโปรแกรมต่างๆที่สั่งงานสู่เครื่อง CNC ทีนึงนะโอ้ยสั่งงานก็จะอันนี้เป็นรหัสโค้ดต่างๆโหนี่เป็น PD ด้วยนะครับมันเราก็ต้องเทสดูอะไรนี่ครับอ๋อนี่ไงว่าเครื่องทำงานไงใช่ไหมใช่ใช่ระบบเป็นยังไงครับวันนี้ต้องบอกว่าหลังจากที่ไปชมหน้าร้านในเรื่องของการเซอร์วิสโรงงานครับผมแล้วก็เรื่องของการจัดการอะไรต่างๆครับโอ้โหพี่ลินก่อนที่มาถึงวันนี้ได้เนี่ยพี่มาไกลมากนะอยากให้กล่าวเลยแบบที่เป็นข้อคิดดีๆสำหรับการทำงานการธุรกิจนิดนึงก็ในการทำงานของผมก็มีอยู่ว่าคือขยันและอดทนครับผมแล้วมุ่งมั่นในสิ่งที่เราทำใช่ไหมครับผมที่มาอยู่จุดนี้ได้ใช่ครับคิดว่าตัวเองยังสามารถไปได้ไกลกว่านี้ไหมก็ถามว่าใจมันก็อยากไปอีกอยู่ครับแต่ว่าสถานการณ์ก็ต้องไปตามสภาพครับวันนี้นะฮะหลังจากที่ไปชมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับไอซ์ดีแล้วเนี่ยต้องบอกหมดทุกซอกทุกมุมเลยทีเดียวนะครับอยากให้กล่าวเชิญชวนอะไรกับท่านผู้ชมนิดนึงครับสำหรับการที่จะมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับไอซ์ดีหรือว่ามาทำตรงนี้นะครับก็สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาที่ดัดแปลงหรือว่าอยากจะทำคัสตอมอะไรพวกเนี้ยก็ยังไม่ทำไม่เป็นไรครับปรึกษากันได้ครับก็จะโทรมาหรือว่าไลน์มาก็ได้ครับถ้าเป็นโทรก็029311566ก็ส่วนของโรงงานถ้าเป็นส่วนของหน้าร้านก็029311100ถ้าเป็น Facebook ก็ RSV Racing ครับผมแล้วก็ LINE ก็เป็น @RSV Racing เลยครับผมนี่ไงง่ายๆเพราะฉะนั้นในวันนี้นะก็ต้องขอบคุณพี่ลินมากเพราะว่าเราได้อะไรมีเยอะมากคือว่ามีโปรเจกต์อะไรใหม่ขอเชิญที่รายการด้วยนะได้ครับได้วันนี้ขอบคุณมากพี่ลินครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม